สยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณช่วงดนสยาม4ทิศกลับมาแล้วคุณผู้ชมยังอยู่กับดนสยามนะคะรวมถึงบรรยากาศแห่งความเปรมปรีความตื้นตันอิ่มเอิบใจแม้แต่ช่วงพักเบรกเมื่อสักครู่เราก็ยังคุยเรื่องนี้ก็ไม่หยุดเลยทีเดียวถึงความประทับใจที่มีต่อพระองค์ท่านใช่ครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยนะคะกับบรรยากาศแห่งความรู้สึกดีๆต่อพระเทพที่บุคคลในภาพที่เมื่อสักครู่นี้ให้ได้ชมกันไปบางส่วนก็คือ3ท่านตอนนี้เหลืออีก4ท่านคุณผู้ชมค่ะที่เขาเคยมีโอกาสได้ถวายงานแด่พระเทพเนี่ยว่าเขาจะรู้สึกประทับใจอะไรจริงๆจะย้อนกลับไปเนี่ยก็หลายปีแต่คุณผู้ชมเชื่อไหมว่าพวกเขาเนี่ยจำเหตุการณ์เหล่านั้นได้อย่างแม่นยำเลยทีเดียวใช่ครับสุดยอดอ่ะเหลืออีก4บุคคลนะฮะกับอีก4ภาพเอ๊ะ3 4ภาพ4คนอ่ะ4ภาพ4บุคคลนะครับคุณผู้ชมครับต่อจากนี้ไปนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราทวนชื่อก่อนดีกว่าค่ะนะฮะอ่ะที่เหลือนะจะมีคุณภูวะเตศแก้วบุตรดีนะครับซึ่งท่านนี้เนี่ยก็เป็นอาจารย์โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโพนชัยอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยนั่นเองปัจจุบันนี้คนนี้เขาบอกว่าเป็นคนที่ถวายผีตาโขนกับสมเด็จพระเทพเดี๋ยวไปดูรวมถึงนะคะคุณอารีอาเบกูอุ่นกระโทกค่ะซึ่งปัจจุบันนะคะประกอบอาชีพปลูกดอกรักขายแล้วก็รับจ้างทั่วไปที่จังหวัดนครราชสีมาครับตอนนั้นเนี่ยในภาพนี่ยังใส่ชุดชาวเขาอยู่เลยแล้วเห็นว่าวันแถลงข่าววันแถลงข่าวก็ใส่ชุดชาวเขามาด้วยนะไม่รู้ชุดเดิมเปล่าจะได้ให้จำได้ไงว่าฉันเองบุคคลในภาพใช่ครับค่ะนะส่วนอีกหนึ่งท่านนะครับนายนาซาร์หมัดตุครับซึ่งท่านนี้เนี่ยเป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่ายชัยพัฒนาอำเภอเมืองจังหวัดสตูลครับนะรวมถึงอีกหนึ่งท่านนะคะคุณเดชาจือเหลียงค่ะอดีตผู้ใหญ่บ้านคลองโคนจังหวัดสมุทรสงครามเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าทั้ง4ภาพจะน่าประทับใจขนาดไหนไปชมกันเลยค่ะครับวันนั้นก็พระองค์เสด็จเป็นประธานเปิดงานวิจัยแห่งชาติปีพ.ศ. 2552ครับเมื่อพระองค์เสร็จจากงานการเปิดวิจัยแล้วก็ได้เสด็จกลับก่อนที่จะเสร็จรับก็จะมีส่วนที่จะถวายของที่ระลึกกับพระองค์ท่านเมื่อพระองค์ท่านเสด็จมาถึงต่อข้างหน้านะครับกับผมก็มีความรู้สึกตื่นเต้นมากครับตื่นเต้นมากแล้วก็พอพระองค์ท่านหยิบหัวผีตาโขนในความรู้สึกของเรามีความรู้สึกที่ดีใจมากครับดีใจมากที่พระองค์ชมว่าผีตาโขนสวยงามมากขณะเดียวกันเราก็ไม่กล้าที่จะมองหน้าพระพักพระองค์จากนั้นพระองค์ก็ทรงถามว่าผ้าไหมที่อยู่บนพานนั้นคืออะไรผมก็ได้ตอบพระองค์ไปว่าชุดผีตะโขนใช้ประกอบการและเล่นผีตะโขนของชาวอำเภอด่านซ้ายจากนั้นพระองค์ก็เสด็จไปครับความรู้สึกของผมนะครับที่ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าแล้วก็ได้ถวายงานกับพระองค์นั้นมีความรู้สึกดีใจเป็นที่สุดครับแล้วก็ทำให้เหมือนกับไม่มีคำใดที่จะมาเปรียบเทียบได้ว่ามีความรู้สึกอย่างไรครับมีความดีใจครับดีใจมากไม่คาดฝันว่าตัวเองจะได้อยู่ใกล้กับพระองค์ท่านถึงขนาดนี้ครับดีใจที่พระองค์ท่านเสด็จผ่านแล้วก็ชมว่าผีตะโขนสวยงามนะครับแล้วก็เราก็ได้คำชมนั้นก็ไปพัฒนาวัฒนธรรมบ้านเราให้ยั่งยืนให้กับลูกหลานได้ชมแล้วก็เพื่อให้วัฒนธรรมยั่งยืนนะครับก็บอกลูกบอกหลานไปว่าเราได้มาทำกิจกรรมอันดีงามก็จะได้เป็นตัวอย่างแก่รุ่นลูกรุ่นหลานต่อไปครับดีท่านแรกในเบรกนี้นะคะก็คือท่านที่4แล้วครับผมสวัสดีค่ะฉันชื่อนางอารีอุ่นกระโทกแล้วก็มาจากเผ่าอาขามาจากจังหวัดเชียงรายค่ะดังนั้นมาเป็นผ้าเสด็จไปบริษัทนิเล่ค่ะทำงานอยู่กับคนนิเล่บริษัทนิเล่ค่ะเลยท่านเสด็จไปก็เลยได้เข้าเฝ้าท่านค่ะก็ดีใจเนาะไม่รู้จะพูดยังไงตอนนั้นท่านรับสั่งว่าอะไรบ้างคะท่านรับสั่งว่าคาเฟ่สุกเยอะอย่างเงี้ยเหนื่อยไหมเหนื่อยได้แต่อย่าท้ออย่าถอยสู้ต่อไปนะให้รับสั่งอย่างนี้ค่ะ
มีความซาบซึ้งแบบบอกไม่ถูกเลยค่ะเหมือนยิ่งกว่าถูกแล้วว่าลอตเตอรี่แล้วว่าที่1เลยค่ะดีใจสุดซึ้งมากเลยค่ะในเกียรติวงศ์ตระกูลด้วยค่ะคือชาวบ้านธรรมดาอย่าคนหนูน่ะโอกาสที่จะเข้าใกล้ท่านน่ะยากค่ะถ้าไม่มีบุญวาสนาคือจะไม่ได้ค่ะคือภูมิใจและไม่รู้ว่าจะพูดว่ายังไงค่ะขอให้ทรงพระเจริญอยู่กับลูกหลานตลอดไปค่ะและลูกหลานตลอดไปค่ะต่อไปนะครับไปติดตามทางด้านของคุณนาซาร์ตหมัดตุนะครับนายนาซาร์ตเป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่ายชัยพัฒนาคุณลุงตอนนี้ตอนนั้นปี52คุณลุงเป็นผู้ช่วยกำนันผู้ช่วยกำนันปี52ไม่ใช่เป็นอบต.ตอนนี้เป็นอบต.เป็นสมาชิกอบต.ตอนนี้ตอนนั้นเป็นผู้ช่วยกำนันรับประเด็จตอนประเทศประทับเกาะสาหร่ายคนเกาะสาหร่ายเลยในภาพคือท่านทรงนั่งรถพ่วงนั่งรถพ่วงข้างของลุงเนี่ยของฟังหลวงพ่อว่าประเทศสั่งว่าให้มีรถของชาวบ้านประเทศอยากนั่งรถของชาวบ้านธรรมดานี่แหละอยู่ธรรมดาแบบชาวบ้านให้อยู่ธรรมดาไปเลยบนเกาะนั้นตั้งเกาะเลยคนตั้งเกาะต้อนรับประเทศอย่างดีเลยนอนก็ไม่หลับจะดูประเทศนี่เนาะคนเกาะล่ะคนชาวบ้านธรรมดาดังนั้นขับไปไหนคะขับรอบเกาะขับไปบ่อเต่าก่อนประเทศไปปล่อยเต่าก่อนไปต่อแล้วเสด็จตอนนั้นขึ้นรถไปโรงเรียนโรงเรียนบ้านเกาะสาหร่ายตอนนั้นไปเข้าโรงเรียนไปนั่งไปคุยกับชาวบ้านไปดูผู้พิการมั่งดูทุกสิ่งดูโรงเรียนไปด้วยเพราะประเทศสร้างหลายสิ่งหลายอย่างในโรงเรียนท่านปลูกต้นราชพฤกษ์ตอนนี้ย่อยแล้วมีดอกสวยออกดอกสวยแล้วโอ้ท่านรับสั่งว่าคุณลุงสร้างรถซาเล้งไว้ทำไมลุงบอกว่าขายขนมหวานตอนเช้านี่แหละโดยสารไหมลุงบอกว่าไม่โดยสารสร้างไว้แบบขายขนมนั่นแหละเนาะเลยว่าที่เกรงกลัวร้องไห้ด้วยน้ำตาไหลครั้งหนึ่งในชีวิตชาติแผ่นดินปลื้มใจเนาะขอให้ประเทศทรงพระเจริญยืนนานทำประทับใจก็เราจะสร้างลูกหลานให้เป็นคนดีช่วยเหลือสังคมให้เป็นหมอเป็นนายเพื่อช่วยเหลือสังคมนะเนาะแล้วขอให้ประเทศทรงพระเจริญให้อยู่ได้นานๆเนาะคุณเดชาจือเหลียงค่ะอดีตผู้ใหญ่บ้านคลองคนจังหวัดนครสวรรค์ก่อนที่พระเทพจะเสด็จนี่ปาดปลูกป่าชายเลนกันมานะแล้วพอดีกำหนดทูล9ถวายว่าเสด็จมาปลูกป่าเสด็จปลูกมาตั้งแต่ปี2540แล้วก็มา41แล้วก็มา42อีกที่ภาพวันนี้ที่ออกมาก็คือปี42แล้วก็มา45แล้วก็มา47เพราะว่าผมก็ปลื้มใจและภูมิใจในชีวิตว่าคนต้องมากมายแต่ว่าเขาเจาะจงให้เราเป็นผู้ถีบกระดานเลนให้พระองค์ปลูกป่าแล้วก็ทำหน้าที่แล้วก็มันก็ลำบากใจเพราะว่าบนกระดานเลนเนี่ยมันเป็นดินเลนมันสามารถจะลื่นหรือว่าตะแข็งได้เราก็ต้องพยายามประคองตรงนั้นให้ได้เพราะว่าก็พอทำไปพอผ่านพ้นไปครั้งหนึ่งมันก็ฟาร์มที่เราได้ทำครั้งแรกมันก็ทำว่าครั้งที่สองมันก็เบาขึ้นเยอะมันก็ตื่นเต้นนะครับเพราะว่ามันไม่นึกถึงว่าวันนี้มันจะมาว่ามีชื่อเราที่พระองค์ให้ตามหาก็ภูมิใจและดีใจชีวิตนี้ก็ขอรับใช้เบื้องอยู่คนบาทของตามรอยพระองค์ปลูกป่าชายเลนต่อไปทุกวันนี้ผมก็ยังทำหน้าที่ตรงนี้อยู่ตลอดเสด็จไป5ครั้งที่นั้นเสด็จ5ครั้งผมก็ทำหน้าที่ทั้ง5ครั้งก็วันนี้ก็ภูมิใจที่ภาพของเราที่ตามหาพระองค์ได้ตามหาเนี่ยขอให้พระองค์จงอายุยืนแล้วก็ทำเพราะว่าองค์ต้องทำงานให้ประเทศชาติอยู่แต่พวกเราอยู่ข้างหลังก็น่าจะทำอะไรที่มีประโยชน์ก่อท่านบ้างนี่เมื่อเราอยู่ใช้ป่าเราก็ต้องปลูกป่าสนองให้พระองค์
หตุการณ์แต่ละความรู้สึกนี่ต้องบอกว่าทำให้เรารู้สึกอินเหมือนเราอยู่ในเหตุการณ์นั้นๆน่ะผมใช้ได้คำเดียวว่าผมซาบซึ้งและขนลุกด้วยขนลุกตามตลอดเลยอ่ะคือนึกพยายามนึกตามความรู้สึกเขาอะมีจังหวะน้ำตาจะคลอตามนะเพราะว่าหลายๆท่านที่พูดเนี่ยสังเกตได้ว่าหน้าตาของเขานี่คือแบบน้ำตาคลอเบ้าแล้วอะจะปรี๋อะน้ำตาจะปริ่มออกมาน้ำตาจะปริ่มออกมาแล้วเราสุดยอดจริงๆคุณผู้ชมนะคะรู้สึกว่าถ้าเราเป็น1ใน7ท่านนี้เราคงจะรู้สึกแบบดีมากรู้สึกดีที่สุดในชีวิตคือชาตินี้ไม่ต้องเอาอะไรละขอแค่นี้แหละก็ถือว่าเป็นเกียรติอันสูงสุดในชีวิตแล้วล่ะใช่เนาะการได้ถวายงานการได้มีโอกาสสักครั้งในชีวิตครับที่ได้ถวายงานไม่ว่าจะใครก็ตามในพระบรมวงศานุวงศ์เนี่ยครับเราคนไทยเนาะยินดีอย่าเรียกว่ายินดีนะฮะอยากจะขอให้มีโอกาสแบบนั้นสักครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านไหนก็ตามในพระวงศานุวงศ์เนาะเหมือนเป็นบุญเหมือนเป็นวาสนาที่อยู่ท่านหนึ่งได้บอกเอาไว้เนี่ยเหมือนเป็นบุญวาสนาของเราที่มีโอกาสได้ถวายงานท่านใช่ครับนะแต่ว่าครั้งหนึ่งในชีวิตนี้ก็เคยได้ใกล้ชิดท่านเหมือนกันเล่าเล่าหน่อยเล่าย้อนกลับไปนาน2544ได้โอ้โหตอนนั้นอยู่ปีหนึ่งไม่ไปคำนวณเองเลยว่าปัจจุบันอายุเท่าไหร่สมัยสาวสมัยสาวคือจะมีรุ่นพี่บัณฑิตไงเขาก็จะต้องมีพิธีพระราชทานปริญญาบัตรครับซึ่งสมเด็จพระเทพก็จะต้องมาเขาเรียกว่ามาพระราชทานปริญญาบัตรให้กับรุ่นพี่ของเราทีนี้เราก็จับพัดจับผูโดนทางกองกิจการนิสิตเห็นครับก็เลยแบบอุ๊ยน้องคนนี้เขาเห็นได้ความสวยสูงอ๋อความสูงเพราะว่าเขามีผู้ชายอยู่แล้วผู้ชายคนนั้นคุณผู้ชมหล่อมากเราแบบไม่เคยคิดว่าวันหนึ่งเราจะได้มาคู่กับพี่เขาเป็นรุ่นพี่ปี4เขาทำอะไรที่ไหนทุกวันนี้เขาเมื่อก่อนเขาเป็นดาราอ่ะแล้วเขาดังมากเป็นละครวัยรุ่นซึ่งเราติดตามอยู่แล้วเราก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยพี่คนนี้หล่อจังไอดอลเลยอย่าบอกว่าทุกวันนี้ก็เป็น VJ ที่นี่พี่แอมสุธีเสียงหวานอุ๊ยผมนึกว่าคุณเฟรนชิพโอ้ยอ่ะโลกกลมมากตอนนั้นพี่แอมอยู่ปี4ครับเราอยู่ปี1ก็เลยได้มาคู่กันแบบยังงงๆอยู่เหมือนพี่เขาเป็นตัวยืนอยู่แล้วงานเราเป็นตัวเสริมอะไรแบบนี้กำลังฮอตตอนนั้นตอนนั้นเขาฮอตตอนนั้นเขายังมีละครอยู่แล้วนี่เป็นไม่มีชื่อแต่แค่บังเอิญตัวสูงคู่เขาได้ก็เลยได้มาคู่กันแล้วก็ได้ถวายการต้อนรับโอ้โหตอนนั้นรู้สึกแบบใกล้ชิดอะนึกออกมาคือดอกไม้อะตรงหน้าท่านก็รับไปอะแล้วเราก็แอบมองพระพักท่านนิดนึงแล้วก็จดจำรายละเอียดบนใบหน้าของท่านเขาห้ามมองแล้วคุณครับแอบมองเชื่อว่าเด็กๆหลายๆคนก็ทำครับอย่างแบบพอตอนที่ถึงคิวเรารับพระราชทานปริญญาบัตรเราก็ทำอีกแอบมองท่านน่ารักเนาะชอบและใบหน้าท่านจะมีความแบบยิ้มอยู่ตลอดเวลาใช่ดูยังไงก็ใจดีอ่ะเนาะพระพักท่านสวยจริงๆประทับใจนี่พูดเลยว่าเป็นเรื่องที่แบบขี้อวดมากเราก็จะอวดไปเรื่อยๆอวดจริงๆใครพูดอะไรปุ๊บฉันก็มีฉันก็เคยฉันอวดนี่เนาะเป็นอีกหนึ่งความทรงจำดีๆนะคุณผู้ชมก็ไม่ว่าจะใครทั้งนั้นผมเชื่อว่าไม่ว่าจะเล็กจะน้อยจะอะไรสักแค่ไหนนะฮะแต่เชื่อว่าความรู้สึกของทุกคนที่ล้วนแล้วแต่เคยอาจจะพบเจอพระองค์หรือว่ามีโอกาสถวายงานนะฮะทุกความรู้สึกนั้นทุกคนผมมั่นใจว่าเป็นความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่มากๆที่สุดในชีวิตเลยก็ว่าได้นะครับแค่เข้าเฝ้ารับเสด็จนี่ก็ถือว่ายิ่งใหญ่แล้วนะคะเอาล่ะคุณผู้ชมอิ่มเอมไปแบบเต็มเบรกเลยนะคะในช่วงนี้กับด้อนสยามแต่เดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นึงช่วงหน้ากลับมาอยู่กันต่อค่ะครับช่วงด้อนสยามสี่ทิศด้อนสยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณ